ไม่กี่ปีที่ผ่านมาธนาคารเริ่มตื่นตัวที่จะดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆโดยเฉพาะกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เริ่มใช้บริการทางการเงินเพราะหวังเป็นรักแรกที่เมื่อเรียนจบออกไปทำงานแล้วจะยังติดใจใช้บริการกับธนาคารต่อค่ะมหาวิทยาลัยจึงเป็นเป้าหมายที่ธนาคารอยากจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจโดยการทำระบบบริการชำระเงินอย่างครบวงจรออกบัตรนักศึกษาพ่วงเดบิตและแอปพลิเคชันติดตั้ง QR code ร้านค้ารอบมหาวิทยาลัยเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายค่ะเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำแอปพลิเคชัน MFU App พร้อมนวัตกรรม Virtual ID Card จำลองบัตรนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันสำหรับลงชื่อเข้าเรียนได้ง่ายๆค่ะธนาคารกสิกรไทยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำดิจิตอล ID ใช้แทนบัตรนิสิตได้และผูกกับแอปพลิเคชัน CU Next ใช้ลงทะเบียนเรียนเพื่อไม่พลาดการเข้าเรียนค่ะธนาคารกรุงไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เจาะอีโคซิสเต็มด้านการศึกษาสร้างสมาร์ทยูนิเวอร์ซิตี้วางระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มโดยใช้เทคโนโลยีชิปการ์ดถอนโอนจ่ายได้ทั้งในและต่างประเทศส่วนไหนเป็นช้อปปิ้งอะออนไลน์เอาไว้จ่ายค่าเทอมค่ะแล้วก็อาจจะซื้อของนิดๆหน่อยๆค่ะก็ใช้ของผมคณะวิศวกรรมนะครับมันจะมีโรงอาหารคือแบบสามารถใช้สแกน QR code เพื่อจ่ายค่าข้าวได้เลยคือก็สะดวกดีครับเพราะว่าบางครั้งก็จ่ายเป็นเศษเหรียญบาทหรืออะไรพวกนี้เราก็ไม่อยากเก็บเหรียญก็สแกนจ่ายได้เลยบางครั้งก็คือไม่ต้องกลัวว่าแบบเราจะมีเงินสดพอไหมก็คือสแกนจ่ายเลยเนี่ยครับทำให้สะดวกในการเหมือนกับเราไม่ต้องพกบัตร ATM แบบไม่ต้องพกบัตรนักศึกษาไปได้ตลอดอะค่ะผมว่ามันสะดวกนะมันทําให้เราแบบไม่ต้องมานั่งพกเงินสดในแต่ละวันนะคือบางทีแบบผมพกเงินสดก็แบบอาจจะมีแบบแบงค์พันแบงค์500แต่ไม่หมดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเวลาซื้อของก็ลําบากถ้าเกิดแบบเราพกเป็นแบบแค่แอปอย่างเงี้ยเวลาเราแบบไปกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยสมมติจะหารตังค์ก็แค่แบบกดโอนเงินในแอปอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าร้านไหนที่เขารับเป็นแอปเป็น QR code อย่างเงี้ยแล้วก็แค่แบบสแกนแล้วก็มันง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะพี่ธนาคารคาดหวังตลาดนักศึกษาจะเป็นกลุ่มหลักที่สามารถใช้บริการได้ยาวนานนับ10ปีเพราะคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอยู่แล้วจึงตอบสนองกับบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิตอลได้เร็วกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นและยังมียอดการใช้จ่ายที่สูงและถี่ด้วยค่ะครับก็คงใช้ต่อเนื่องครับเพราะสะดวกดีใช่ค่ะรู้สึกว่ามันดีไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันแค่จ่ายค่าเทอมค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสะดวกดีถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของธนาคารที่หวังจะขยายฐานลูกค้าใหม่ๆให้เป็นลูกค้าหลักในอนาคตแต่ธนาคารต้องไม่หยุดพัฒนาแอปพลิเคชันให้ทันสมัยมีความเสถียรเพื่อเพิ่มช่องทางฟังก์ชันและลูกเล่นที่ตอบสนองความต้องการให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดแบรนด์ loyalty กับลูกค้าให้มากที่สุดค่ะ